ใหม่ปีไอ้นี่ไอ้นี่อย่าบอกเลยตอบไปตอบหนึ่งไอ้ตอบหนึ่งนะตอบค่ะไอสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะนุ๊กค่ะสวัสดีค่ะบีบาร์เลอร์ค่ะสวัสดีค่ะซอยค่ะอันยองยังอันยองไม่เลิกอย่าเดี๋ยวคนดูก็มาจับผิดอีกว่าพี่แม็กกี้ใส่เสื้อตัวนี้ถ่ายวันเดียวกับคอนเทนต์นี้ใช่ไหมใช่ก็คือแบบว่าใส่ทีเดียวถ่ายหลายแต่คอนเทนต์ประหยัดงบอ่ะแฟชั่นอะไรคะวันนี้เอาเสื้อเวสป้ามาใส่แล้วก็เอาแอปมาผูกเป็นกิ๊กเป็นเหมือนใส่สะพายเป็นเหมือนใส่สะพายแล้วก็แบบขับเมสเซนเจอร์อยากให้ทุกคนเห็นท่านั่งสายมาคือทุกคนที่เขามาเล่นเขาก็จะนั่งเต็มตูดเนาะแต่อินไซด์คือนางจะนั่งเป็นนางงามต้องนั่งเต็มตูดเท่านั้นเราไม่เน้นสบายเราเน้นภาพลักษณ์ออกมาดูดีต่อให้มันจะเมื่อยฉันก็จะอยู่แบบนี้เออเลิศเนาะอาการวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวบอกคุณหมอสิตอนนี้มีปัญหาเรื่องหูนิดนึงคือน้ำในหูมันมีน้ำในหูอ่ะเราไม่รู้ว่ามันเท่ากันไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยินทั้งสองข้างเลยเสนอรายการพบหมอสิริราชขอเดาเลย3วิ3วิเนาะปุ๊บตบปั๊บมีที่เป็นแบบว่าหอเอ็นพิซซ่าหันไปทางทิศไหนอะไรพวกนั้นเลยใช่มั้ยสรวนอ๋อขณะที่นุ๊กไม่ได้ออกสติมาตอนนั้นนุ๊กนอนอยู่หน้าห้องแล้วพอพี่เรียกเข้ามานุ๊กก็เดินเข้ามาเลยพี่ถามว่าอะไรนุ๊กยังฟังไม่รู้นั่งแบบนี้แน่นอนว่าชาเลนจ์วันนี้ต้องเป็นอะไรที่มาเร็วไปเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บแต่ว่าคราวนี้เราจะเจาะจงในหมวดของหนังไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยอุ๊ยสะพายอุ๊ยสะพายปลอมเลือกอ่ะถามใจก่อนว่าใจเป็นคนดูหนังไทยบ้างไหมภาพยนตร์ไทยก็ดูนะดูสิ่งเล็กๆอะไรพวกนี้พวกแบบรถไฟฟ้ามาหาเธออะไรที่มันดังๆอ่ะมีเรื่องอะไรในใจบ้างที่แบบเราดูแล้วชอบชอบเรื่องแผลเก่าทำไมถึงชอบเรื่องนี้พีเรียดอะไรเงี้ยต้องบอกว่าหนังไทยแต่ก่อนเนี่ยคือดูเกือบทุกเรื่องจริงปะเนี่ยจริงหนังแต่ก่อนอ่ะน้องพี่สาวน้องชอบซื้อเทปผีซีดีเถื่อนกลับมาฟังที่บ้านมีทุกเรื่องเลยปักษาวายุสะใภ้บรืออะไรเงี้ยพวกที่เป็นแบบหนังเข้าโรงอ่ะพี่ใบถ้าวันนี้น้องจะไม่ไข่ขำได้ไหมน้องจะลองแบบเหมือนพี่แม็กกี้ชาลินนันได้ไหมที่แบบว่าตั้งใจตั้งใจขอแบบตั้งใจแบบเมืองหลวงเขาตั้งใจนะวันเนี้ยตู้ซาหมี่ค่ะตู้ซาหมี่ค่ะกัมพูชาค่ะย่างกุ้งค่ะตู้ซาหมี่ค่ะเขาน่าเครียดสุดๆใช่จะไม่ไข่ขำคือกูไม่เคยบอกให้ใครไข่ขำเลยนะพวกมึงก็ทำกันเองค่ะกติกาถามปุ๊บตอบปั๊บคราวนี้ก็คือง่ายๆเหมือนเดิมถามปุ๊บตอบปั๊บภายใน 3-5 วินาทีค่ะพี่จะถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทยสิ่งที่บีต้องตอบมาเป็นชื่อภาพยนตร์ไทยครับถ้าเกิดว่าคิดนานเกินไปพี่จะอ่านโจทย์ข้อต่อไปเลยนะคำตอบทุกอันจะเกี่ยวข้องกับชื่อของหนังไทยชื่อเรื่องชื่อเรื่องของภาพยนตร์ไทยคำตอบในแต่ละข้อห้ามซ้ำกันข้อนี้ตอบชื่อหนังเรื่องนี้ไปแล้วจะเอาชื่อนี้ไปตอบข้ออื่นไม่ได้เข้าใจกันนะคะเข้าใจค่ะโอเคพร้อมนะคะพร้อมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางเลยนะคะก่อน เริ่มไปเลยก่อนที่จะไปดูเนาะพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะค่ะเริ่มเริ่มนะคะข้อแรกบอกชื่อภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ค่ะตอบค่ะปีใหม่พระขนงรถไฟฟ้ามหานครเธอเทศกาลสงกรานต์รถไฟฟ้ามหานครเธอมวยเมนรกมวยยกล้อแฟนฉันค่ะบอกชื่อภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวาเลนไทน์ค่ะวาเลนไทน์สอคอสอสวิตตี้วาเลนไทน์สวิตตี้วาเลนไทน์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักด้วยค่ะกระสือวาเลนไทน์ค่ะบอดดี้39ข้อต่อไปค่ะบอกชื่อภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสค่ะคริสต์มาสอะไรย่ะ14กุมภาพันธ์ไม่รู้ว่าใครมาตอบเมื่อกี้ค่ะคริสต์มาสวู้อ๋อสอคอสวิตตี้อุ๊ยกวนมึนฮอค่ะเป็นหิมะคริสต์มาสหรอตอบคนใหญ่หัวใจว้าวุ่นรักแห่งสยามบอกชื่อภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลลอยกระทงค่ะพี่มาพระขนมโอเคพี่บอกว่าตันดูเกี่ยวกับน้ำแน่แน่ประเพณีลอยกระทง15ค่ำเดือน11 15ค่ำเดือน11ค่ะเอ้ยรอก่อน15ค่ำเดือน11
ลอยกระทงเฮ้ยมีด้วยหรอ15ค่ำเดือน12 15ค่ำเดือน12วันเกณฑ์เดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งข้อต่อไปนะคะบอกชื่อภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลปีใหม่ค่ะพ่อจากฟ้าเขาดาวค่ะวันสคสสวิตตี้อะไรวันฟอร์เดอะโรดปีใหม่แล้วปีไอ้นี่ไอ้นี่อย่าพูดอย่าพูดอย่าบอกเลยภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับรักสามเศร้าค่ะรักสามเศร้าก็รักสามเศร้าไงคะก็รักสามเศร้าไงคะเออก็รักสามเศร้าไงคะรักสามเศร้าค่ะเพื่อนสนิทค่ะแผ่เก้าแกแผ่เก้าแกแผ่เก้าเออข้อต่อไปค่ะภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับกีฬาค่ะหลังเสร็จปีดีเสร็จหนค่ะวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลอสติเล็กใช่พี่ใบถ้าวันนี้น้องจะไม่ไข่ขำได้ไหมกีฬาผีช่องแอร์ค่ะผีช่องแอร์ค่ะเมไหนแฟลนเฟอร์สติเล็กข้อต่อไปบอกชื่อหนังที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQ ค่ะห้ามซ้ำนะคะโอเคห่อแต๋วแตกอีแต๋วอีแต๋วไล่ควายอีแต๋วไล่ควายมันก็จะได้ประมาณนี้ Diary Tutsi The Movie Tutsi and the Fan ค่ะ Tutsi and the Fake ค่ะบอกชื่อภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวค่ะครอบครัวลัดดาแลนด์ลัดดาแลนด์ค่ะบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้บ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ครอบครัวเหรอตอบค่ะตอบดูตอบดูนะตอบค่ะขอชื่อภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับสงครามค่ะสงครามขุนพันธ์ค่ะสงครามขุนพันธ์ขุนพันธ์ค่ะคู่กามค่ะสงครามบางละจันไงหมดแล้วนะจ๊ะได้อยู่หรือว่าได้อะโอเคข้อแรกเนาะภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับสงกรานต์บีตอบมาว่าพี่บ้าพระขนงเกี่ยวตังไงคะไม่รู้ก็ตอบว่าต้องหาเรื่องให้มันแบบตอบไปก่อนแม็กกี้ตอบว่าแฟนฉันค่ะยังไงคะมันมีฉากนึงที่น้องถอดเสื้อผ้ากันแล้วก็กระโดดลงคลองแต่มันไม่ใช่เทศกาลสงกรานต์ไม่ใช่เทศกาลหรอเขาแค่เล่นน้ำกันเฉยๆเออตอบมาว่ามีนรกหมวยยกล้อยังไงคะเล่าสีเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นบนรถเมย์โดนปล้นหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละแล้วก็มีทั้งพระคนท้องคนปวดขี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โน้ตอุดมเล่นจำได้เขาเสียตังมาซื้อตั๋วมาก็จ่อยเขาลงหน่อยดิแต่ส่วนใหญ่คนจะนึกถึงรถไฟฟ้ามหานาเธอรถไฟฟ้ามหานาเธอโอเคตอบว่ารถไฟฟ้ามหานาเธอชัดเจนมากอันนี้เนาะมันมีซีนภาพจำเยอะมากหล่อทะลุแป้งหล่อทะลุแป้งจริงไม่น่าพลาดตอบว่ารถไฟฟ้ามหานาเธออันนี้ก็ได้เลยมีฉากเขาเล่นน้ำกันข้อต่อไปภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวาเลนไทน์บีบอกว่าบอดี้79ยังไงไม่รู้อาจจะเกี่ยวกับผีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่รู้เอาไม่รู้จะตอบอะไรขอคสสวิตตี้ขอคสสวิตตี้ไหมคะกรรมการขอคสสวิตตี้ก็เป็นตั้งแต่ช่วงปลายปีเนาะเทศกาลคริสต์มาสไปถึงปีใหม่แต่ถ้าวาเลนไทน์คือวาเลนไทน์สวิตตี้ตอบวาเลนไทน์สวิตตี้เป็นยังไงคะเรื่องก็เป็นหนังของพี่ยอดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์ใช่แต่ละคู่ก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์ที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นบทสรุปของหนังภาคต่อจากสคสด้วยก็สื่อวาเลนไทน์ค่ะเรื่องก็บอกอยู่แล้วต้องให้ชี้เอานี้คือถ้าเป็นหนังผีนางไม่พลาดดูที่โรงค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องนี้มันเป็นยังไงพี่กี่ปีแล้วพอจำอะไรได้บ้างพอจำได้ว่ากระสือหลอกยามในลิฟต์ค่ะอะไรวะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าแปะสติกเกอร์ได้ปะที่เขาเอาดอกไม้ไปให้เนี่ยเพื่อนฝากมาให้สารภาพรักอุตส่าห์ปลูกต้นไม้ด้วยตัวเองใช่ป่ะอันนี้ได้นะจ๊ะ
เรื่องต่อไปภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสนุกตอบว่าตอบอะไรวะปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นหรอเราปิดเทอมใหญ่กันตอนคริสต์มาสหรอปลายปีหรอปิดเทอมใหญ่มาตอนช่วงแบบว่ามีนาเมษาใช่ไหมตอบอะไรมาคะพี่กุมภาพันธ์ไหนหนังเกี่ยวกับอะไรคะไม่เราถึงเพลงอะเราเพลงมันชื่อเพลงอะไรกุมภาพันธ์หนังชื่อกุมภาพันธ์แต่ว่ากุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์คืออะไรคะวาเลนไทน์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคริสต์มาสคะแม่มันนึกไม่ออกตอบว่าสกสสวิตตี้อ่ะเกี่ยวไหมโอ้ก็เพลงมันขึ้นประสอบสอบมันจะส่งจดหมายให้กันน่ะวันที่25เรื่องนี้เป็นยังไงเราให้ฟังหน่อยองตรงไม่เคยดูองตรงไม่เคยดูโอ้ก็เพลงมันขึ้นประสอบสอบมันจะส่งจดหมายให้กันน่ะวันที่25กวนมึนโฮค่ะมีพิมม้ามีอะไรเงี้ยน่าจะเล่นธันวาปะแต่เขาไม่ได้เล่าถึงเทศกาลคริสต์มาสเลยค่ะเขาไปงานแต่งงานเพื่อนค่ะเอาหรอคืออกหักเพราะว่าจริงๆซื้อทริปไว้แล้วแล้วก็เลิกกับแฟนแล้วก็เลยไปค่ะอ๋ออ๋อไม่ได้พูดถึงเทศกาลคริสต์มาสค่ะรักแห่งสยามชัดมากเรื่องนี้ชัดมากเรื่องอื่นอย่างนึงไม่ออกเลยตอนนี้รักแห่งสยามคือแบบพอคริสต์มาสปั๊บคือเด้งเข้ามาในหัวเลยใช่เป็นยังไงนึกถึงฉากไหนบ้างเพราะว่ารักแห่งสยามเนี่ยต้องพูดเลยว่าโต้งเนี่ยบ้านเขาเนี่ยคริสนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันคริสต์มาสนี่เป็นวันสำคัญของครอบครัวเขาในตอนจบจะมีซีนที่เขาตกแต่งต้นคริสต์มาส One hour later แล้วก็แม่เขาตัดสินใจให้เขาเลือกว่าให้ติดตุ๊กตาบนต้นคริสต์มาสแล้วเขาก็ถามว่าติดตัวไหนดีระหว่างตุ๊กตาผู้ชายกับตุ๊กตาผู้หญิงแล้วแม่เขาบอกว่าติดไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วโต้งก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าติดไม่ถูกใจแม่แม่ก็ว่าอีกใช่แล้วแม่ก็บอกว่าเลือกที่ชอบแล้วถ้าติดสองตัวใกล้ๆกันนะแม่ติดไปเถอะนะก็เดี๋ยวโต้งติดไปแล้วไม่ถูกใจแม่แม่ก็จะว่าอีกอะเลือกที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลลอยกระทงลอยกระทงแม่นาคพี่มากพี่มากขนมที่ตอบมาอ่ะยังไงจ๊ะก็ไม่รู้เกี่ยวกับน้ำก็ต้องมีฉากที่มันลอยกระทงบ้างอ่ะนะที่บ้านก็ดูสิบเอ็ดเอ็ดอ่ะเรื่องเป็นยังไงไม่รู้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 เหมือนกันแค่รู้แค่ว่าวันเพ็ญเดือน12 15ค่ำเดือน11ดีกว่าเออ15ค่ำเดือน11ไม่รู้ว่าลอยกระทงหรือเปล่าไม่ใช่ไหมเพราะมันเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคแต่ว่าคือถ้าลอยกระทงคือ15ค่ำเดือน12มันมีกระทงวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือนอะไรเดือน12น้ำตะนองเต็มตะลิงเดือน12น้ำตะนองเต็มตะลิงแล้วอันนี้เรื่องอะไรเดือน11อ่ะมันอาจจะแรมมาค่ำมาแล้วแต่คือค่ำคือค่ำแรมเดี๋ยวนะถ้ามันติดเดือนมันก็ไม่ใช่นะบังไฟพญานาคนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของฝีมือมนุษย์ตกลงคนมันทำขึ้นใช่ไหมว่าเนี่ยมีอย่างที่ไหนพญานาคจะรู้ได้ไงวันไหนออกพรรษาตอบว่า15ค่ำเดือน10 12ภาพยนตร์ไทยไม่มีชื่อนี้15ค่ำเดือน11ค่ะหนังที่มีฉากลอยกระทงหนังที่เกี่ยวข้องกับวันปีใหม่ค่ะสคส.สวิตตี้อันนี้ชัดมากนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกิดขึ้นตอนปีใหม่ด้วยมั้งเกิดขึ้นตอนปีใหม่ด้วยมั้งเขาดาวค่ะอันนี้ต้องให้ชีเพราะว่าปีใหม่จริงแล้วก็ถ้าใส่หนังสยองขวัญโอ้ใช่ใช่ขวัญใช่ภาพดีๆไม่ขึ้นมาเลยอ่ะมีแต่หนังสยองขวัญน่ะกระสือวาเลนไทน์ค่ะเขาดาวค่ะพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมได้เป็นเพื่อน3คนไปอยู่ในแบบว่าที่พักเดียวกันที่ต่างประเทศแล้วดันว่าแบบหนูจำไม่ได้ว่าพอเรื่องมีตัวโกงเข้ามายังไงอ่ะเหมือนเป็นการติดต่อสื่อสารที่เข้ามาเป็นโทรเข้ามาแล้วก็คือแบบมาจัดการ3คนนี้เป็นเหมือนตัวแทนของแบบซาตานเนาะ Feliz Año Nuevo Señor I'm Jesus คิดได้มั้ยก็จะตอบเขาดาวนั่นแหละแต่ว่าประมวลชื่อไม่ออกแล้วมันก็คือแค่เขาดาวเลยแต่เขาดาวชัดมากชื่อเรื่องก็ชัดแล้วแต่ว่าพรจากฟ้าพรจากฟ้าโซโล่ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนจึงจะมีสมใจให้ยังเรื่องในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีถูกต้องเนาะชัดเจนเลยชัดเจนเลยปีใหม่หนูตอบอะไร One for the road ป่ะเออเกี่ยวซึ่งไม่ได้เกี่ยวปะไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้พูดถึงปีใหม่ไม่ได้มีไม่ได้มีปีใหม่แต่แบบรู้ไม่ออกแล้ววันพอเดอร์โรดไม่รู้อยู่หนูชื่อมันเข้ามาก็เลยตอบไปภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับรักสามเศร้าตอบว่าก็รักสามเศร้าตรงตัวเลยถ้าให้ลองคิดถึงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่รักสามเศร้าแบบปิดเทอมใหญ่ก็มีรักสามเศร้าใช่
ก็รักสังเศร้าอันนี้ได้เนาะมันชัดเจนอยู่แล้วซึ่งก็มีอีกหลายเรื่องซีซั่นเชนรักสามเศร้าป่ะก็เรื่องรักสามเศร้าของ GDS ก็ตรงตัวเลยถ้าใครรู้จักเรื่องนี้ก็ไม่น่าพลาดคงจะตอบรักสามเศร้ากันเยอะรักสามเศร้าที่มึงมาเฝ้ากูบ่อยเนี่ยคิดอะไรกูป่ะเนี่ยมีข้อสงสัยกูคิดตอบว่าเพื่อนสนิทค่ะอันนี้ชัดมากใช่อันนี้ก็ต้องให้ชีนะตอบว่าแผลเก่าไม่เรียกว่ารักสามเศร้าปะวะหนูว่ามันไม่ใช่เชิงรักสามเศร้าแต่ว่าสองคนยังรักกันอยู่แต่ว่าอีกคนนึงก็เอ้ยมันก็รักสามเศร้านะคือหมายความรักที่มันไม่สมหวังป่ะรักสามเศร้าก็คือที่มันมีความรักกันสามคนนะก็อาจจะเป็นสองคนชอบคนเดียวกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันควรจะได้ค่ะเรื่องนี้ภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับกีฬาหนูตอบรักเจ็ดปีดีเจ็ดหนเพราะว่ามันมีการวิ่งมาราธอนใช่ไหมกีฬาป่ะเขาไปแข่งมาราธอนอันนี้ได้จ้าฉันเลิกดีกว่าฉันก็แค่อยากวิ่งแต่ไม่อยากเหนื่อยอะแล้วแต่คุณนะถ้าคุณอยากวิ่งอ่ะคุณวิ่งกิโลเดียวก็พอแต่ถ้าคุณอยากพบชีวิตใหม่แล้วก็คุณค่อยมาวิ่งมาราธอนตอบมาว่าสตีเหล็กเป็นยังไงไหนเล่าสิก็เป็นหนังแข่งวอลเลย์บอลของกระเทยค่ะทีมลำปางไปแข่งแล้วก็แบบฟิลแบบต้องแข่งกับทีมผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยทีมจุงโคชิกามารายงานตัวแล้วค่ะเรื่องนี้แบบมันสร้างมาจากเรื่องจริงด้วยเพราะว่ามีทีมมีทีมวอลเลย์บอลที่เป็นแบบสาวสองจากลำปางจริงๆใช่ไหมเด็กลำปางก็ต้องตอบได้นะคะสตีเหล็กได้ดูไหมได้ดูฉันเขื่อนอ๋อเรื่องฉันใหม่ใช่โอเคเรื่องนี้ก็คือโด่งดังมากตอบว่าเมย์ไหนเพราะว่าเป็นการแข่งวิ่งเนาะเป็นแบบงานกีฬาสีโรงเรียนที่เป็นแข่งวิ่งอันนี้ก็ได้จริงนะไม่เคยดูแต่เคยเห็นซีนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอบได้น้องเมย์กีฬาหนูตอบอะไรไปวะผีช่องแอร์ค่ะมึงบอกกูดิคานไงเล่นอะไรคานตามช่องแอร์มันเป็นการขยับเท่ากับออกกำลังกายแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วเขาสอนเขามีโครงการนี้ใช่ไหมไม่ให้ค่ะต่อไปค่ะภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQ อันนี้ง่ายมากขอตัดแต่ชอบตัวละครตัวไหนแพนเค้กเพราะว่าเราเหมือนไงเพราะเราเคยคัฟเวอร์เป็นแพนเค้กใช่เราเคยคัฟเวอร์สวัสดีค่ะแพนเค้กค่ะตอบว่าขอแต๋วแตกจริงนะเป็นชื่อแรกเลยที่จะนึกถึงอ่ะใช่ชื่อแรกเลยต้องหอแต๋วแตกหนังกระเทยปนนัยยะอะไรอย่างนี้เนาะตอบอะไรไปวะอิดไหนเรื่องมันเป็นยังไงเล่าดิแต่งไงไม่รู้หันไม่เห็นหน้าอีมอนแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีผิวนั่นแหละแต่จริงๆแล้วว่ามันเธอลืมไปหรือเปล่ามันมีเรื่องอะไรเรื่องอะไรหอแต๋วแตกอีแพนเค้กอ่ะไอ้ยะอีแพงได้หรืออีแพงเค้กหุบปากนะเจ๊อ๋ออีแพงเค้กตอบว่าไม่คิดตอบอะไรไปวะตุ๊ดซี่ตุ๊ดซี่แฟนตุ๊ดซี่แฟนใช่ไหมได้ตอบเรื่องถูกต้องต้องให้อะทำไมถึงนึกถึงเรื่องนี้หนูเพิ่งดูด้วยแหละเร็วๆเนี้ยเหมือนกับว่าซีนที่เป็นพี่ชมพู่อ่ะผัดกับข้าวอ่ะพี่พ่อหนุ่มต้องมากินกันก่อนเซ่หน้าตาดีแบบนี้แม่ค้ากะหรี่อยากได้เป็นผัวนะมันเข้ามาตอนนั้นแล้วก็เลยไปเปิดดูเจน้ำนึกถึงเรื่องDaily Tootsie The Movie แต่ชื่อจริงๆคือ Tootsie and the Fae ก็เลยไม่ได้ค่ะ เอาหรอ เรื่องเนี้ยได้จริงๆอ่ะได้แต่ชื่อเรื่องผิดภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวครอบครัวสำหรับเราลัดดาแลนด์อันนี้ได้เพราะว่าเป็นครอบครัวมันเกี่ยวกับครอบครัวจริงๆใช่ลัดดาแลนด์ค่ะชัดเลยชัดเลยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นครอบครัวถึงจะมาในรูปแบบของหนังผีนะก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับครอบครัวได้บ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้อ่ะอันนี้เป็นอ๋อเป็นแบบเป็นครอบครัวของตลกของลอต็อกแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบเขารู้สึกว่าเขาเป็นทายาทตลกที่เขาไม่มีมุกตลกเลยอะไรอย่างเงี้ยจนแบบสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถแสดงศักยภาพของเขาออกมาได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของครอบครัวแล้วก็เข้าใจกันในครอบครัวอะไรรู้แล้วอยากรู้ลึกรู้จริงแต่กี้ตอบว่า
หนูตอบไม่ทันตอบไม่ทันเพราะว่าหนูติดอะไรวะบ้านฉันตลกไว้ก่อนอะอะไรสักอย่างนึงแต่หนูจำชื่อเรื่องไม่ได้หนูคิดถึงเรื่องเนี้ยก็คือถ้าตอบบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ก็คือได้ใช่ใช่แต่หนูไม่จำชื่อเรื่องไม่ได้นะติดอะไรวะบ้านฉันตลกไว้ก่อนอะอันนี้จะตอบสายลับจับบ้านเล็กเกี่ยวกับครอบครัวยังไงครอบครัวปะมันเป็นเกี่ยวกับชู้สายลับไปจับชู้ไม่ใช่ชู้ไม่ใช่อ่ะแล้วหนังที่เกี่ยวกับสงครามตอบว่าบางระจันเพราะว่ามันเนี่ยแต่งตัวมาแบบตะเบงมาร เป็นการอะแดปตะเบงมารมาใช่คู่กรรมคู่กรรมได้เลยอ่ะเพราะว่าก็คือเป็นช่วงสงครามโลกเลยครั้งที่2เนาะตอบว่าขุนพันสงครามขุนพันขุนพันค่ะสงครามระหว่างใครกับใครระหว่างขุนพันกับเสือมเหสวนระหว่างขุนพันที่เป็นเสือโคร่งกับเสือดำเสือโคร่งมาจากไหนวะเป็นสงครามของใครกับใครไม่รู้จริงๆโดยเนื้อละเรื่องหลักอ่ะไม่ได้ต่อสู้กันเพราะสงครามแบบเป็นหลักก็คือมันเป็นเรื่องตำรวจจับโจรแต่ว่าสถานการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อันนี้ก็อาจจะอนุโลมเพราะว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นในยุคข้าวยากหมากแพงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2อันนี้หนูเจาะลึกลงไปถึงเหตุการณ์ความเป็นจริงในยุคนั้นด้วยไงซึ่งจริงๆมีจำไม่ได้เป็นยังไงคะ challenge นี้หนูว่ามันท้าทายนะคือเรื่องหนังไทยอ่ะนึกว่าในความทรงจำของทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าแบบภายใน5วิ3วินี่คือจะงัดออกมาได้ไหมแล้วตรงกับประเด็นที่เขาถามมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ชาเลนจ์มากเออแต่เราก็รู้เยอะอยู่ใช่เฮ้ยมันเอาจริงๆอ่ะสิ่งที่นี่รู้สึกว่านี่ได้อ่ะคือได้หนังที่ตัวเองลืมไปแล้วอยู่ดีมันก็ปึ๊บขึ้นมาตอบอยากกลับไปดูสคสสวิตตี้มากเออพอจำได้ว่ายุคนั้นที่ดูอ่ะมันสนุกดูในโรงเลยนะตอนนั้นที่ดูในโรงเลยเออแล้ววาเลนไทน์ลืมชื่อไปมันมาใกล้ๆกันใช่ป่ะเพราะว่าเขาทำแบบต่อกันเออรู้สึกว่า2เรื่องเนี้ยสนุกมากสนุกแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะดีแต่ว่ามันก็มีความแบบกดดันนิดนึงเพราะบางทีแบบมันเรานึกชื่อไม่ออกแล้วแบบบางทีเรายังไปมุกออนไงสิบกุมภาพันธ์ไงกูเชื่อว่ามึงไม่คิดค่ะ เพราะว่าไม่งั้นมึงจะตอบ14กุมภาพันธ์ในข้อคริสต์มาสไม่ได้ค่ะ อะไรอ่ะ14กุมภาพันธ์ไม่รู้ไม่ใช่ อีลาผีช่องแอร์ค่ะอีแต๋วไล่ควายก็รู้สึกประทับใจนะคะแต่ว่าต้องพกสติมาด้วยเกมเนี้ยเป็นเกมที่ปล่อยใจปล่อยจอยแล้วก็ไม่คิดอะไรเยอะแค่มีสติบอกชื่อหนังไทยที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวาเลนไทน์ค่ะบ้านที่39ก็ได้คะแนนไปแต่ถ้าแบบจูนได้ปุ๊บสติมาปั๊บมันก็ตอบได้ใช่เพราะหนังไทยเราก็ดูเยอะแกดีเนี่ยก็แบบต่อยจอยแบบคิดอะไรได้ก็ตอบเลยแบบไม่ต้องนั่งอะไรเยอะเอาจริงๆ challenge นี้เราไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องแบบคะแนนกันมากเพราะคิดว่าทุกคนเคยผ่านกันมาหมดแหละหนังไทยเคยดูแต่ว่ามันเป็นการเหมือนมาแชร์กันมากกว่าเนาะใช่เราจะไปนึกถึงเรื่องอะไรใช่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมตอบคำถามไปด้วยนะคะว่าหมวดเนี้ยข้อเนี้ยเป็นหนังเรื่องอะไรจากคอมเมนต์น่ะมันได้แชร์เรื่องอื่นๆที่เรานึกไม่ถึงหรือบางเรื่องเราไม่เคยดูเราก็จะได้แบบตามไปดูได้ด้วยใช่แต่อย่าลืมนะเฉพาะหนังไทยนะเออแต่รู้ว่าแค่ชื่อเพลงพี่แดวอลเวกเป็นคนร้องอ่ะร้องสิแล้วยังไงนะอยากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวจะไม่มองมาเสียลมหนึ่งเธอเข้ามากอดจะทิ้งตัวลงที่ตากจะเพิกหัวใจของฉันไว้กินเลยข้างซ้ายของเธอตลอดไปเออ